โดยศึกษาทั่วไปสำนักวิทยาที่อาคารพระศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการจัดแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ของสำนักสถาบันและศูนย์ครั้งที่6โดยมีอาจารย์ดร.มฤดีชาวรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตเป็นประธานเปิดงานการจัดแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด6หน่วยงานประกอบด้วยสำนักศึกษาทั่วไปสำนักวิทยาบริการสำนักคอมพิวเตอร์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานสถาบันวิจัยวลัยลุกขเวชและศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีววิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของหน่วยงานภายในให้มีความรักความสามัคคีตลอดจนเป็นการสร้างเวทีเพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพซึ่งก็มีผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน